배워줘. สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะครับครบรอบ4ปีของ4สาววง Blackpink แล้วซึ่ง YG ก็ได้ทำคอนเทนต์ให้สาวๆนะครับแต่งทีม Frozen และก็ได้ทำการส่งเรื่องนะครับว่าใครจะได้เป็นตัวละครไหนในเรื่องและลิซ่าได้เป็นเอลซ่านะครับซึ่งเธอได้แสดงด้วยว่าเธอจะละลายด้วยลิซ่านั้นถือว่าเป็นโอลาฟที่ดื้อแล้วก็ซนมากๆเลยนะครับคนต่อมานะครับคือจีซูคนที่โชคดีที่สุดในวันนี้เพราะว่าทุกคนนะครับล้วนอยากเป็นเอลซ่ากันทั้งนั้นซึ่งสุดท้ายพี่ใหญ่อย่างเธอนะครับก็ได้ชุดเอลซ่าไปครองส่วนโรเซ่นั้นเธอได้เป็นอันนาและเธอนะครับดูมีความสุขมากๆเลยและคนสุดท้ายเจนนี่เธอได้แต่งตัวเป็นตัวละครผู้ชายอย่างคริสตอฟนะครับซึ่งนั้นทำให้เธอน้อยใจนะครับแล้วก็ไปนั่งหลบอยู่ในมุมและโรเซ่ยังแกล้งเจนนี่โดยการเรียกเจนนี่ว่าโอปป้าด้วยนะครับซึ่งแปลว่าพี่ชายแอดว่าไม่นานนะครับเดี๋ยว YG ก็ปล่อย How You Like That Version Frozenทุกคนตั้งตารอได้เลยนะครับแอดก็อยากรู้แล้วว่าสี่สาว Blackpink จะกวนขนาดไหนโอ้โหเผลอแป๊บเดียวนะครับแอดมินก็อยู่กับสี่สาว Blackpink มาเกือบ4ปีแล้วเหรอเนี่ยซึ่งคลิปนี้เนี่ยถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ตอบคำถามแอดหน่อยนะแอดอยากถามว่าทุกคนอยู่กับสี่สาว Blackpink มากี่ปีกันแล้วและเริ่มติดตามสี่สาว Blackpink ตั้งแต่เพลงไหนแอดเนี่ยติดตามสี่สาว Blackpink ตั้งแต่ช่วง Playing With Fire นะครับแต่ช่วงก่อนหน้านั้นก็เคยฟังแหละแต่ไม่ได้ติดตามจริงจังก็ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันสนุกสนุกได้นะครับอย่าลืมติดตามอัลบั้มใหม่ของ Blackpink ด้วยนะครับที่จะปล่อยมาในอีก2เดือนนี้สำหรับคลิปนี้นะครับแอดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ